ผู้สองของรายการครับไปดูฉลามขาวสิทธิ์ขวัญรองครับเจอกับสิทธิ์รักสอสมเกียรตินะครับในพิกัด103ปอนด์นี่ก็ดาวรุ่งนะครับในสายของวันทรงชัยฉลามขาวนี่ผลงานล่าสุดไปชกที่จังหวัดสงขลาครับแพ้คะแนนให้กับรักเอราวัณส่วนสิทธิ์รักนี่ผลงานล่าสุดชนะคะแนนเพชรสินธรกอเกียรติไพรินทร์นะครับคู่นี้ขึ้นมาสถานการณ์ก็อยู่ที่ฉลามขาวครับได้เปรียบ5ต่อ4มาดูกันยก3นะครับกรรมการละลินนะกรรมการละลินเป็นผู้ชี้ขาดนะครับกรรมการละพินขออภัยครับรับพินสอบเหล็กนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดก็อาจจะเป็นกรรมการชุดใหม่ๆครับยก3ไปตีกันแล้วครับวงในมาดูครับพลังเข่าใครจะแน่กว่ากันแล้วก็แฟนคลับของมวยมันวันศุกร์ถามมาเยอะมากนะครับว่าศุกร์นี้นี่มวยมันวันศุกร์สัญจรหรือว่าอยู่ที่รังสิตก็แจ้งกับแฟนมวยเลยนะครับศุกร์นี้อยู่ที่รังสิตครับเวลาเดิมครับ 18:00 น.ครับมวยมันวันศุกร์นะครับคู่มวยก็สนุกเร้าใจแน่นอนครับคู่เอกนี่เพชรไทยแลนด์ยอดมวยคนรัดเห็นว่าเปลี่ยนสีเสื้อใหม่มาเป็นหมูปิ้งอร่อยจุ๊บเบยด้วยนะครับเจอกับเพชรอนุวัฒน์ อนุวัฒน์ยิมในน้ำหนัก103ปอนด์ครับคู่นี้ก็คาใจกันมาครับไฟล์ล่าสุดนี่เพชรไทยแลนด์เฉือนชนะลืมนะครับไปให้กำลังใจทีมงานที่ดีกันครับศุกร์นี้นะครับ18นาฬิกาที่รังสิตวงในอย่างเดียวแล้ววงในตีคือมาตีไปกรรมการรับพินครับบอกว่าออกมาก่อนใกล้ไปหน่อยออกใกล้ๆนี่มันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนซ้ายครับสิทธิ์รักเตะไปคืนขวาซ้ายโอ้โหเป็นมวยฝีมือและแข้งซ้ายด้วยครับว่ากันว่ามวยแบบนี้เนี่ยชกยากมีขวาไม่ได้เตะซ้ายอย่างเดียวครับเข้าในเสียบคืนมาเสียบไปแล้วก็แม่โอ้ฉลาดด้วยจังหวะที่ฉลามขาวยกเข่าขึ้นมานี่ขาลอยข้างนึงครับแต่ก็ใช้เหลี่ยมเอาละครับคู่นี้น่าจะเดือดอีกคู่หนึ่งครับผ่านยก3ยก3นี่อยู่ที่สิทธิ์รักได้เปรียบนะครับสิทธิ์รักได้เปรียบประมาณ5ต่อ4ครับก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรตามกันต่อครับยกที่4เดินเหมือนเดิมครับฉลามขาวครับฉลามขาวนี่มันต้องดุหน่อยชื่อฉลามขาวนี่เป็นประเภทหลังพิงเชือกไม่ได้ครับเดินรู้เดินชนครับแต่ว่าถ้าเดินเข้าไปชนเข่าก็แย่เหมือนกันเดินเข้าไปชนแข้งก็ไม่ดีครับอื้อหือจะเก็บแขนผู้ต่อสู้เก่งครับสิทธิ์รักเนี่ยครับเก็บแขนแล้วก็ขึ้นคอมัดเอาตีคืนมาตีขวาไปครับวงในแน่นอนครับว่าเป็นเกมของฉลามขาวปอเตลคุณแน่นอนล้มไปครับฉลามขาวลุกเดินต่อครับมวยเข่ามันต้องหลับหูหลับตาเดินเข้าไปชนเข้าไปตีแล้วก็มาเจอสิทธิ์รักนี่ดันล้มไปอีกเอาละครับแบบนี้มวยเข่าเริ่มจะเหนื่อยครับเนี่ยครับโอ้โหแข้งขามันเกิดอะไรขึ้นครับว่าลูกซื้อแกมีครับฉลามขาวแกล้มแล้วก็ลุกตุ๊กตาล้มลุกตุ๊กตาล้มลุกเสียบเข้าไปเอาละครับมาแล้วครับไปที่ลุ้นฉลามขาวนี่ตอนนี้ได้เชียร์ครับแต่ว่าต้องต่อเนื่องเพราะว่าหลักเหลี่ยมฝีมือนี่จะเป็นรองสิทธิ์รักหน่อยครับถีบไว้อีกเอาเข้าในแล้วเอาตัวอ่อนเอาล่ะครับโดนเข่าไม่ชอบตั้งขวางไว้ก่อนแล้วก็โอ้โหกำลังจะได้เรื่องเลยครับมาเสียหลักล้มไปอีกเอาต่อลุยต่อครับ
เป็นนักลงทุนก่อนต้นๆนี่รับไปก่อนแต่ว่าถ้าติดตัวแล้วอาจจะเห็นกำไรเอาเค้นตีเอาละนอกกับในครับชอบแบบไหนก็แฟนมวยวงนอกกับซ้ายดีเหลือเกินครับเอาละครับแบบนี้ลุ้นกันถึงยกท้ายเลยครับแม่ต้นๆยก4นี่สิทธิ์รักนำไปแล้วครับหลายเสาไฟฟ้าเลยครับตอนนี้นี่เหลือแค่เสาไฟฟ้าเดียวครับสิทธิ์รักได้เปรียบประมาณ 7-4-2-1 อ่ะเอายกสุดท้ายยังมีหวังอยู่ครับฉลามขาวแต่ว่าไม่อย่าไปล้มบ่อยครับอย่าหัวทิ่มบ่อยเอาหมัดกระทุ้งเข้าไปอีกแล้วโอ้โหแม่เหลี่ยมตัวนี่เป็นรองครับอ้าววงในเกมของฉลามขาวครับดันตีเอาตียังมีโต้อยู่ครับสิทธิ์รักแกก็ยกเสียบโต้มาตลอดโอ้โหซ้ายเข้าในเริ่มจะยกขาไม่ขึ้นแล้วครับฉลามขาวช้าแล้วครับโอ้โหเหมือนว่าจะเร่งในช่วงยก4จนหมดแล้วครับช้าไปแล้วเรียบร้อยกันแบบนี้โอ้โหกลายเป็นหูฉลามแล้วจบเลยครับยกสุดท้ายยก4นี่ไปปลายยกได้ลุ้นได้เชียร์เลยครับคนที่ลุ้นฉลามขาวนี่มีหวังครับแต่ว่าออกมายกสุดท้ายแรงหมดไปดื้อๆครับเป็นสิทธิ์รักสสมเกียรติครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนฉลามขาวสิทธิ์ขวัญรองไปก็สิทธิ์รักนะครับชกน่ารักมากครับวงนอกแข้งซ้ายแม่นยำ